หนังสือเสียงหนังสือกลางแปลงคุณปู่แกเอาเพียงเบาๆก่อนแกทำเป็นปลาหนุนเรือนูนขึ้นยุบลงคนเรือก็ตกใจชั้นแรกคิดว่าคลื่นเรือไฟวิ่งมาแต่ดูไปแล้วก็ไม่มีเรือไฟสักลำเอ๊ทำปลาใหญ่หนุนเรือดึกๆก็น่ากลัวใครจะรู้ว่าอะไรอยู่ใต้น้ำมาหนุนเรือครูพยุงว่าจริงครับน่ากลัวอยู่ๆเรือใหญ่ๆจะล่มจมน้ำใครๆก็ไม่สบายใจผมสนับสนุนเรือบางลำบอกว่าบางคืนคล้ายใครมาโครงเรือเล่นพอมองไปก็เห็นคุณปู่ตัวขาวโพลนยืนขย่มเรือเล่นพอรู้ว่ามีคนมองเห็นคุณปู่ก็โดดน้ำหายไปพอเช้าขึ้นเรือทุกลำก็ถอยไปหมดและบอกคุณนายว่าจะไม่มาจอดอีกในมั่นว่าทำไมไประรานเขาอย่างนั้นเขามาจอดเขาก็ให้รายได้แก่ลูกหลานตัวเองคุณนบว่า